กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการ My Story นะครับผมโดยจะเป็นเรื่องเล่าของผมในช่วงวัยยังเป็นเด็กน้อยอะครับผมที่เป็นเด็กกระโปกอะ คือเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้เว้ยเมื่อก่อนผมอยู่ที่กรุงเทพมันจะมีโรงเรียนหนึ่งที่ผมได้เข้าไปเรียนนะครับผมวัตกรรมนะครับน้องๆจริงเฮียมันมีชื่อโรงเรียนวัตกรรมด้วยมันอยู่แถวประเวศนั่นแหละที่ผมไปเรียนมันก็เป็นเรื่องราวที่นานมาแล้วของผมนะครับช่วงนั้นอยู่ประมาณป.1ป.1ไอ้เหี้ยเรื่องนี้แบบเหี้ยมากกูจำฝังใจมาจนถึงทุกวันเนี้ยแบบว่า ยังไงวะกูเรียนวันนั้นมันเป็นวันจันทร์เว้ยแล้วแบบกูเรียนเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเรียนจบแล้วพักประมาณปุ๊บทุกคนครับผมเขาได้ลงไปกินข้าวกันหมดนะผมซื้อข้าวมาแล้วเนี่ยผมก็นั่งกินบนห้องอยู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้หัวกูคิดเหี้ยอะไรอยู่ตอนนั้น คิดละครับกูปวดเบี้ยวเว้ยแล้วกูแบบขี้เกียจไปกูเห็นขวดน้ำที่มันเหน็บอยู่ของกระเป๋าเพื่อน มึงรู้ใช่ไหมกูจะทำเหี้ยอะไรอ่ะกูหยิบขวดน้ำที่อยู่ตรงกระเป๋าเพื่อนกูหยิบมาปุ๊บเยี่ยวใส่แม่งเลยกูเยี่ยวใส่แม่งกูเอาไปเสียบไปที่เดิมไอเด็กเหี้ยอย่างเหี้ยเหี้ยจริงกูลองคิดดูแบบเด็กเหี้ยคนนึงที่แบบปวดเยี่ยวแล้วแบบแม่งไม่หลบในห้องน้ำเจอขวดน้ำเพื่อนอยู่ไปเยี่ยวใส่ขวดน้ำเพื่อนอ่ะแล้วก็ไอเหี้ยมึงอย่าไปทำตามกันนะเว้ยสัตว์อันนี้มันเลือกตามแล้วตอนนี้กูยังเป็นเด็กแต่มันเหี้ยมากเลยนะแล้วคราวนี้ใช่ไหมกูก็ตีเนียนไปแล้วก็ไม่รู้กูก็ออกไปเดินเล่นไปเล่นอะไรของกูไปเล่นเปื่อยพอกูเล่นเสร็จกูเคลื่อนไหวกูเข้ามาพอดีไปกูเข้ามาปุ๊บนักเรียนเข้ามาปุ๊บเพื่อนมาเช็คแม่งเกี่ยวกระดกน้ำกินแปลกๆนะแม่งติดไปอึกแล้วแม่งพูดแบบครูครับเยี่ยวครับพี่ก็เยี่ยวใส่ขวดน้ำผมไม่เยี่ยอย่างค่ะตอนนั้นไอ้สัตว์โคตรขำอะไอ้สัตว์ใครมันไปเยี่ยวใส่ในนั้นวะสุดท้ายก็หาคนผิดไม่เจอนะครับแต่กูจำชื่อเพื่อนแม่งไม่ได้แม่งนานแต่ไปขาดจริงง่ายๆนะผมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคุณปวดเยี่ยวอย่าไปเยี่ยวใส่ในขวดน้ำเพื่อนมันก็ไม่มีใครตามหรอกอันนี้ก็เป็นรายการใหม่ของเรานะครับผมคลิปมันอาจจะสั้นๆนะเว้ยแต่ว่ากูทำแอนิเมชันมันน่าจะนานโอเคครับฝากกดไลค์กดซับตาใครไว้ด้วยนะครับผมจากช่อง KJ Gamer นะครับผมกับรายการใหม่ My Story ครับผม